อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของไวรัสโควิด-19 ดีเจมะตูมปี๊ดหนักหลังเห็นราคาหน้ากากอนามัยวอนเห็นใจคนงบน้อยติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมโซเชียลอะไรวะเราก็คือรายการนะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยเรื่องดราม่าเรื่องนิดนกเรื่องนกนี่น้องมังกองแก้งมังเต็งกองเต้แต่ก่อนเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ channel ของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราถึง 100,000 ซับเราจะสมัครลง Idol Fight และเราอยากเจอกับกำปั้นบาสูโถเอ้ยไม่บอกให้แม่มาขอโถเอ้ยไม่บอกให้แม่มาขอคนละกำปั้นหุ้ยกำปั้นIdol Fight Season 2ก็คืออยากแบบลงชกมวยนะครับแต่ก่อนนี้นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องมี 100,000 ซับสไครต์ก่อนนะครับผมอยากเห็นผมโดนต่อยแอ๊ะกดซับสไครต์เลยครับผมและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับหรือว่าโควิด-19 นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเส้นโควิดทะลุ 3,100 รายติดเชื้อทั่วโลก 90,000 ครับเกาหลีใต้ป่วยเฉียด 5,000 ครับอิตาลีและอิหร่านนี่ยังอ่วมหนักครับผม CGTN นะครับรายงานความคืบหน้านะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนนะครับว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก125คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยรวมเฉพาะในประเทศนะครับเพิ่มเป็น 8,151 คนในจำนวนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตรายใหม่นะครับ31รายและยอดผู้เสียชีวิตในจีนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 2,943 รายครับผมน่ากลัวจริงๆครับและในขณะเดียวกันนะครับผู้ป่วยที่มารักษารายใหม่ในจีนนะครับอยู่ที่ 2,742 คนรวมผู้หายดีและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 47,204 คนนะครับศูนย์วิศวกรรมและระบบวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับได้สรุปยอดผู้ป่วยนะครับและผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างน้อยนะครับ74ประเทศว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะครับประมาณ 3,117 รายครับติดเชื้อประมาณ 99,33 คนอุ้ยเยอะมากครับและจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดนะครับรองจากจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นเกาหลีใต้ครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น600คนรวมทั้งเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,812 คนเสียชีวิตแล้ว28รายอิตาลีนะครับพบผู้ติดเชื้ออีก312คนรวมเป็น 2,036 คนในจำนวนนี้นะครับเสียชีวิตแล้ว52คนอิหร่านติดเชื้ออีก523คนเพิ่มเป็น 1,501 คนครับเสียชีวิตอย่างน้อยนะครับ66คนญี่ปุ่นนะครับพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ18คนรวมติดเชื้อ274คนเสียชีวิต6คนฝรั่งเศสอีก61คนเป็น191คนในจำนวนนั้นเสียชีวิตแล้ว3คนเยอรมนีติดเชื้อเพิ่มขึ้น35คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยนะครับอยู่ที่165คนสเปนป่วยเพิ่ม36รวม120คนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของสถานการณ์รอบโลกนะครับของไวรัสโควิด-19 นะครับบอกเลยว่าร้ายแรงมากๆครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ครับแล้วมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับสรุปสถานการณ์แฮชแท็กโควิด-19 นะครับในประเทศไทยนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่3มีนาคมเวลา 11:00 น.วันนี้มียอดเพิ่มเป็น267รายแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสรุปยอดนะครับโควิด-19 นะครับในประเทศไทยนะครับมีผู้ป่วยนะครับที่เข้าเกณฑ์นะครับ 3,519 คนบวกเพิ่มมา267คนนะครับและอาการดีกลับบ้านได้แล้ว 2,044 คนสังเกตอาการที่บ้าน55คนมีผู้ติดเชื้อนะครับรวม43รายหายกลับบ้านได้แล้ว31คนอยู่ในระหว่างการรักษานะครับ11คนและเสียชีวิต1คนครับและนี่ก็คือสถานการณ์นะครับของโควิด-19 นะครับในประเทศไทยที่อัปเดตล่าสุดนะครับผมก็ต้องระวังป้องกันตัวจริงๆครับและตอนนี้ครับบอกเลยว่าหน้ากากอนามัยครับหายากจริงๆครับและราคาก็สูงมากนะครับหลังจากโควิด-19 นะครับพ่นพิษไปทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วนะครับงานนี้นะครับทำให้หน้ากากอนามัยครับเริ่มขาดแคลนแถมเหล่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ยังจะฉวยโอกาสขึ้นราคาด้วยงานนี้ทำเอาดีเจมะตูมครับเตชินพลอยเพชรนะครับออกลงโพสต์เดือดใน Instagram ของตัวเองว่าเห็นบางคนขายหน้ากากอนามัยตอนนี้ผมจะทำเสียงเหมือนดีเจมะตูมเห็นบางคนขายหน้ากากอนามัยตอนนี้กล่องละพันกว่าแล้วโหดไปไหมคือแทนที่จะปล่อยขายราคาถูกต้องทำแบบคอยิกจักยิกจักด้วยนะคือแทนที่จะปล่อยขายราคาถูกเพื่อป้องกันให้โรคไม่ระบาดนี่ค่าตรวจหาโรคว่าแพงแล้วค่าหน้ากากอนามัยก็ยังสูงเกินราคากว่ามากถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่คนที่หาเช้ากินค่ำหรือเด็กนักเรียนนักศึกษาล่ะสงสารพวกเขาไหมเงินพันไม่ใช่น้อยๆเลยนะเห็นใจคนไม่มีเงินซื้อหน่อยสิขอร้องเลย
นี่เห็นข้างทางขายอันละ80ถึง120บาทแล้วจะบ้าตายว้าย ใครจะไปมีปัญญาซื้อคือกะทั้งตัวกันเลยทุกคนเขาก็รักตัวกลัวตายกันหมดแหละแต่ก่อนจะกลัวตายเขากลัวไม่มีจะแดกนะสิบอกตรงๆซื้อไม่ลงจริงๆราคานี้หน่อยมากซึ่งหลังจากที่ดีเจมาตูมนะ ซึ่งหลังจากดีเจมาตูมนะครับได้โพสต์ถึงเรื่องวิกฤตนี้ไปนะครับก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เสริมและสนับสนุนในเรื่องนี้โดยบอกว่ามีการขายเกินราคาไปมากจริงๆน่าเห็นใจคนไทยด้วยกันนะครับที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้โอ้ยจริงๆแต่เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นการแบบมันเป็นการซื้อมาขายไปนะครับก็ต้องแบบได้กำไรอะไรนะแต่ก็คือแบบเอากำไรนิดหน่อยก็พอนะอย่าเอากำไรเกินควรนะครับเพราะมันคือแบบจากสถานการณ์ที่มันแบบค่อนข้างเลวร้ายนะครับเราไปหาคิดในแบบนี้ไม่ค่อยโอเคนะคะนั่นแหละครับผมคุณมีความรู้สึกคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่าครับผมกับพร้อมหรือยังกับหนังไทย3เรื่องนะครับคือเรื่องTussie and the Fake ดิวไปด้วยกันนะและ How to Think ครับดูหนังไทยไปที่ Netflix ครับผมกับ Netflix Thailand และล่าสุดนะครับก่อนที่จะไปวิ่งหนีซอมบี้พร้อมกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับ Kingdom Season 2จะมาให้ดูกันแล้วครับ13มีนาคมนี้เจอกันบน Netflix พร้อมภาคไทยรวดเดียวทุกตอนไปเลยครับผมสำหรับ Kingdom Season 2 BTSทำลายสถิติอีกแล้ววู้ BTS นะครับทำลายสถิติส่งออนติดอันดับ4บน Billboard Hot 100ครับผมขณะที่อัลบั้ม Map of the Soul ติดอันดับ1บนชาร์ต Billboard 200ครับผม Billboard นะครับได้เปิดเผย10อันดับท็อปชาร์ตนะครับ Billboard Hot 100นะครับในสัปดาห์นี้ซึ่ง BTS นะครับส่งเพลงออนคว้าอันดับ4ถือเป็นอันดับสูงสุดของหนุ่มๆ BTS นะครับและกลายเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกที่ติดอันดับสูงที่สุดครับผมสุดยอดจริงๆสำหรับวง BTS นอกจากนี้นะครับเพลงใหม่ในอัลบั้ม Map of the Soul 7นะครับของหนุ่มๆวง BTS นะครับยังติดชาร์ต Billboard Hot 100นะครับอีกด้วยเพลง My Time เพลงเดี่ยวของหนุ่มจองกุ๊กนะครับอยู่ในอันดับที่84และเพลง Filterเพลงเดี่ยวของหนุ่มจีมินอยู่ในอันดับที่87 BTS กลายเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกนะครับที่ส่ง3เพลงติดชาร์ต Billboard Hot 100นะครับพร้อมกันขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะครับหนุ่มๆ BTS ได้กลายเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกที่ส่ง2เพลงได้แก่ Boy With Verve และเพลง Make It Right เข้าสู่ชาร์ต Billboard Hot 100เช่นกันเพลงออนนะครับกลายเป็นเพลงที่3ของ BTS ที่ติด Top 10นะครับบน Billboard Hot 100นะครับก่อนหน้านี้นะครับ BTS ได้ประสบความสำเร็จกับเพลง Boy With Verve ในอันดับที่8ในปี2019และเพลง Fake Love ในอันดับที่10ในปี2018ครับขณะที่เพลงออนนะครับยังขึ้นชาร์ตบนอันดับ1บน Digital Song Sales ซึ่งถือเป็นเพลงที่3บนชาร์ตเพลงนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ BTS นะครับได้ส่งเพลง Idol และ Fake Love ติดอันดับมาแล้วโดยยอดดาวน์โหลดนะครับสูงถึง 86,000 ครั้งนะครับกลายเป็นสัปดาห์ที่มียอดดาวน์โหลดที่ดีที่สุดของ BTS ครับผมทั้งนี้นะครับออนยังเข้าสู่ชาร์ตสตรีมมิ่งด้วยอันดับ13กับยอดสตรีมที่สูงที่ 18.3 ล้านสตรีมนอกจากนี้นะครับ Map of the Soul 7นะครับยังติดอันดับ1บนชาร์ต Billboard 200อีกด้วยขณะที่ IFPI นะครับหรือสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศนะครับได้เผยรายชื่อศิลปินระดับโลกท็อป10นะครับศิลปินยอดนิยมที่ขายดีที่สุดในโลก2019ซึ่งอันดับ1นะครับได้แก่ Taylor Swift ขณะที่7นะครับคือหนุ่ม BTS ติดอันดับ7หลังจากปล่อยเพลงที่มีมินิอัลบั้ม Map of the Soul Persona เมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมานะครับโดย BTS นะครับเคยได้อันดับ2เมื่อปี2018หลังจากที่ปล่อยอัลบั้ม Love Yourself Tear และ Love Yourself Answer ได้การบันทึกศิลปินแห่งปี IFPI ถูกจัดอันดับโดยนักฟังเพลงในทุกรูปแบบทั้งการสตรีมมิ่งผ่านช่องทางต่างๆรวมไปถึงยอดขายอัลบั้มดิจิตอลนะครับฟิสิกอลและซิงเกิลอีกด้วยโอ้สาวพวก BTS เนี่ยคงได้แบบปาปื้มใจกับหนุ่มๆวง BTS เหล่านี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบไหนนะครับชอบใจคลิปแบบไหน ชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับกับโซเชียลวอทนะครับและอย่าลืมครับที่เราสัญญากันไว้100,000ซับตามที่แถวบ้านมากดให้หมดเลยเพื่อนๆในห้องเรียนผมจะได้ต่อยไหมจะได้ต่อยกับใครก็รอดูครับสำหรับ Iron Fight Season 2วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบายส่งออนติดอันดับ4บน Billboard Hot 100 Hot 100 Hot 100 ว่ะล่ะ BTS ทำลายสถิติออนบอร์ดเป็นคอมพิวเตอร์และออนบอร์ด
จะประพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงแพร่ระบาดทุยสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด